บันทึกเรื่องจริงแลกมาด้วยเลือดและชีวิตจากตำนานคนคุกของนักเลงเมืองหลวงยุคสุดท้ายขังเดี่ยวอาชญานิยายจากปลายปากกาของสุริยันศักดิ์ไทยสงราวบ่ายสามโมงตำรวจรักษาการบนขังไขกุญแจเปิดห้องเดี่ยวชั้นบนให้นักบู๊ลงอาบน้ำพร้อมกับพวกกักบริเวณชั้นล่างอันผิดแผกไปกว่าตอนเช้าหรือทุกวันที่ผ่านมาจึงเป็นที่ปิติแก่ทุกคนต่างจึงพากันเดินเป็นกลุ่มลงจากขังท่ามกลางเสียงโซ่ตรวนลั่นหูผมเองมีภาระเรื่องจดหมายของหนึ่งในกลุ่มเจ้าสำนักหัวลำโพงผู้ประสบกรรมซ้ำจากเมียรักรองนางสาวไทยฟ้องหย่าพอหลุดจากห้องได้ก็เลยก้าวยาวๆทั้งตรวนมุ่งไปยังห้องนักบู๊สองสายเลือดทันทีลากตรวนเดินสวนเพื่อนพ้องผ่านห้องต่างๆได้ 4-5 ห้องก็ปรากฏหนุ่มใหญ่ผิวขาวเหลืองร่างสูงกำยำท่อนล่างพันด้วยผ้าเช็ดตัวสีชมพูท่อนบนเปลือยอัดแน่นมัดกล้ามเยี่ยงนักเพาะกายแต่บัดนี้โทรมผิดตาย่างสวนมาพอดีและเห็นผมเช่นกันจึงรีบถามก่อนพร้อมกับชูจดหมายขึ้นเฮียให้ผมตอบจดหมายนี้ให้เหรอครับอดีตเจ้าพ่อผู้เคยร่วมวงสุรากับอธิบดีกรมตำรวจยิ้มจืดสนิทก้าวมาจับแขนไว้เปียกช่วยเฮียด้วยนะผมไม่ทราบรายละเอียดของเฮียกับแฟนนะสิครับเจ้าสำนักดังยุคเผด็จการครองเมืองกล่าวเสียงต่ำเดี๋ยวเฮียจะเล่าให้ฟังเดินไปคุยไปแล้วกันนะครับจากนั้นชีวิตรักโดยย่อของผู้อุโสก็ได้ถูกเปิดจากปากแกซึ่งผมพยายามเปิดใจเพื่อให้แกสื่อความสุขความหลังในบางเรื่องเท่าที่จะรับได้ด้วยเวลาไม่กี่นาทีก็สุดขั้นบันไดตึกสู่ชั้นล่างอันเป็นพื้นหินขัดซึ่งขณะนี้มีนักบูต้องทานเฉียดร้อยนายนั่งขัดสมาธิเรียงเป็นแถวทั้งสองฝั่งจึงปราดไปต่อแถวส่วนซื้อเฮียฉากไปนั่งยังแถวเพื่อนรุ่นเดียวกันครูใหญ่สมาชิกขังเดียวทุกนามนั่งรวมแถวครบครันตำรวจและผู้คุม 5-6 นายยืนกระชับกระบองไว้กับข้อแขนระแวดระวังนักบู๊เมืองกรุงจะถล่มนักบู๊แดนใต้อีกยกอย่างไม่ประมาทไม่นานนักเจ้าของทรงเตี้ยล่ำและเริ่มมีพุงแบกดาวทองบนบ่าข้างละ2ดวงก้าวยวบยวบขึ้นบันไดท้ายตึกมาหาจ่าปรุงเห็นจึงรั่นคำผางทั้งหมดตรงต่างรีบลุกขึ้นยืนโซ่ตรวนดังกล่าวผบ.แดนสงวนซึ่งเพิ่งก้าวเข้ามาก้มศีรษะคารวะตอบแล้วบอกเสียงดังขอบใจนั่งลงได้เฉียดร้อยชีวิตสุดลงนั่งดังเดิมร่างเตี้ยล่ำพัสดีตรียื่นเอามือไพ่หลังจังก้าอยู่หน้าแถวมือซ้ายยกขึ้นเกาจมูกกล่าวเสียงดังชัดเจนหลายคนสงสัยว่าวันนี้หัวหน้าฟิตอะไรขึ้นมาถึงเรียกประชุมอันนี้หัวหน้าคิดว่าไม่ควรจะเรียกว่าเป็นการเรียกประชุมหรืออบรมจะดีกว่าเอาเป็นว่าเราคุยกันอย่างพี่อย่างน้องก็แล้วกันเรื่องแรกที่อยากจะบอกพวกเราทุกคนในที่นี้ก็คือหัวหน้าจะย้ายไปอยู่ฝ่ายฝึกวิชาชีพในวันพรุ่งนี้ส่วนผู้ที่จะย้ายมาแทนหัวหน้าก็คือพัสดีโสพลทุกคนคงรู้จักดีจึงถือโอกาสนี้ลาทุกคนด้วยพรันเสียงปรบมือจากทุกคนดังสนั่นพี่รอยิ้มชื่นโบกมือไหวๆต่อมาจึงปรามให้อยู่ในความสงบเรื่องที่2 อดีตลูกพี่กล่าวเสริมคือเรื่องความสามัคคีซึ่งหัวหน้าอยากให้ทุกฝ่ายรวมกันไว้จะขังเดี่ยวหรือกักบริเวณที่ทุกคนได้รับอยู่ในขณะนี้ก็ถือเป็นการลงโทษที่รุนแรงทั้งนั้นดังนั้นในยามที่ทุกคนตกอยู่ในสภาพเช่นนี้ความสามัคคีจึงมีส่วนสำคัญกับการใช้ชีวิตในที่แคบๆนี้ให้มีความทุกข์น้อยลงหลายประการก็ขอกันไว้ด้วยการใหญ่ให้ถูกสถานที่เก่งยังมีขอบเขตทั้งยังเข้าใจสภาพตนคือคนมีสมองสำหรับเรื่องสุดท้ายคือยาเสพติดเรื่องนี้ความจริงหัวหน้าไม่อยากจะพูดเลยพอพูดไปแล้วก็เชื่อว่าไม่เกิดผลอะไรหรอกซ้ำยังอาจจะถูกด่าในใจอีกแต่ว่ามันอดไม่ได้ว่ะสิ้นเสียงผบ.แดนนักบู๊ทั่วหน้าฮากันตึงลูกพี่ทำตาปริบๆก่อนจะต่อคำกังวานขอฝากหน่อยเถอะวะในฐานะที่เห็นกันมาหลายปีขอให้ทุกคนนึกถึงศักดิ์ศรีให้จงหนักเมื่อติดเสพลาดยาวเนี่ยมีเสือแต่ดันร้องเอ๋งๆคำรามไม่ได้มาเท่าไหร่แล้วอย่าฆ่าตัวเองเลยว่ะเอาล่ะคุยกันแค่นี้แล้วเว้ยค่อยๆทยอยกันลงไปอาบน้ำได้คำเตือนคำร้องขอหรืออะไรก็ตามจากความคิดและความรู้สึกของพี่หล่อพัสดีตรีซึ่งใช้ชีวิตในคุกถึง18ปีที่นำมากล่าวนั้นล้วนเป็นของจริงเสียงปรบมือจึงแผดขึ้นอีกครั้งก่อนจะพากันลงอาบน้ำโต้แสงตะวันหลอนในที่สุดฟ้าคงมืดแล้วไฟฟ้าภายในห้องแลสว่างขึ้นตามที่เฝ้าสังเกตผมเอนหลังใช้ความคิดอยู่กับงานตอบจดหมายจนเครียดยังไม่ลงตัวสักทีก็ผุดนอนผุดนั่งลาวร้อนอาคมมืดตันทางปัญญาอยู่อีกพักหนึ่ง
ไฟในอดีตของตนที่เพิ่งผ่านมิทันครบขวบปีก็ได้เข้าเสริมกับกระบวนความคิดเดิมเพื่อที่จะเค้นเอาความจริงเจ็บๆจากการสูญเสียแฟนสาวมาเป็นสื่ออารมณ์งานเขียนอย่างมุ่งมั่นอีกครู่หนึ่งคล้ายกระบวนความคิดผมสื่อรับความรู้สึกเจ้าพ่อหัวลำโพงได้จึงขยับกระดาษฟูลสแคปที่วางบนปกนิตยสารรับเฉพาะให้เหมาะแล้วค่อยๆดึงผ้าห่มกับผ้าเช็ดหน้ามาพับพลางขยับนอนทาบหน้าอกซึ่งรองด้วยผ้าห่มและผ้าเช็ดหน้าบรรเทาความเจ็บอกและจับปากกาหมายจรดอักษรทันใดเสียงมงดังจากท้ายตึกขังสถานที่รวมศิลปินบาปผมตะบะแตกนอนทับอกมองแผ่นกระดาษสีขาวเบื้องหน้านิ่งส่วนประสาทหูสื่อรับเสียงโห่สามลาโดยบุญธรรมหอมหวนพร้อมเสียงรัวแกลอนใส่น้ำมันกับตูดถังพลาสติกรับขานเป็นที่คลึกครื้นสิงซาวอยนักบูย่านเอกมัยสุขุมวิทเดิมเคยนั่งจับเจ้าอยู่หน้าห้องแต่ขณะนี้ใช้ช้อนเคาะกับซี่กรงเหล็กตามจังหวะกรองยาวลืมทุกห่างน้องสิ้นเอาใครมีมะกรูดมาแลกมะนาวใครมีลูกสาวมาแลกลูกเขยเอาละครับคอนเสิร์ตขังเดี่ยวเริ่มตามกิจวัตรแต่คืนนี้เรานักร้องนักดนตรีมาแปลกเปิดวงด้วยกลองยาวแบบไทยๆเรียกความสนใจจากแฟนเพลงร่วมประสานกันอึ้งอนพอเพลงเปิดวงคณะไม่ไล่ไม่เลิกจบไปบรรดานักร้องประจำคืนก็ได้ผลัดกันขับขานเพลงลูกทุ่งลูกกรุงตามคำขออย่างต่อเนื่องตำรวจรักษาการผลัดกลางคืน4นายยังคงเติมน้ำเมามาพอสมควรทำท่าจะโชว์สเต็ปเหมือนตอนก่อนเพียบหอบที่นอนเดินผ่านไปหัวตึกปักหลักนอนยามด้วยมั่นใจว่าขังพวกเราจนเชื่องแล้วนอนฟังเพื่อนพ้องร้องเพลงคลายเหงาจากห้องต่างๆทั้งชั้นล่างชั้นบนได้กว่า10เพลงก็ปรากฏเสียงแตรเดี่ยวดังแว่วๆอึดใจสัญญาณนกหวีดจากเจ้าหน้าที่ดังมาจากหัวตึกทีใหม่กับทีเก่าจากนั้นก็เป็นเสียงหวูดรถไฟเสียงเครื่องบินเหินหาวผ่านหลังคาสีแดงบนหัวพอเวลาล่วงไปอีกไม่ทราบกี่ทุ่มแล้วเสียงคนบาปเงียบหายไปนานๆครั้งจึงปรากฏเสียงโซ่ตรวนกังวานผมลุกขึ้นเดินหลังงอใช้มือจับโซ่ไปท้ายห้องตักน้ำลูบหน้าและตัวความเย็นของน้ำช่วยให้ตาสว่างชุ่มชื่นโล่งโปร่งก็คว้าแป้งตางูประพรมให้ทั่วท่อนบนเนื้อกายกลับไปยังที่นอนอีกครั้งเห็นกระดาษฟูลสแคปยังคงขาวทั้งแผ่นก็ทิ้งร่างลงนอนทับอกเริ่มจรดอักษรตอบจดหมายอดีตรองนางสาวไทยคู่ใจเจ้าพ่อหัวลำโพงเท่าที่จะสามารถเมียแก้วของพี่จดหมายกับของฝากทั้งหมดที่ฝากเข้าไปให้พี่ได้รับแล้วขอขอบคุณที่เธอกล้าตัดสินใจไปหาแม้ไม่ได้พบกันก็ตามทั้งนี้หลังจากที่พี่ถูกจับก็มีแต่ข่าวเธอไปพูดที่โน่นที่นี่หลายแห่งว่าจะฟ้องหย่าพี่มีเข้าหูพี่มาทุกระยะด้วยเหตุที่พี่มีพฤติกรรมเป็นภัยต่อสังคมและกระทำทารุณจิตใจเธอโดยบังคับข่มขู่กับทั้งไม่ให้อิสระทั้งกายและใจดังกล่าวแล้วพี่อยากรู้จากปากเธอจนขนาดนี้รวมเวลา2ปีเศษว่าพี่ได้กระทำแก่เธอเช่นที่กล่าวหาหรือไม่กับตัวพี่แล้วก็ได้ทบทวนเวลาทั้งหมดที่เราเคยอยู่ร่วมกันเพื่อที่จะพิจารณาตัวเองพอจะสรุปข้อกล่าวหาทั้งปวงว่าไม่ได้เกิดจากความคิดเห็นเธอแต่เป็นใครไม่รู้ใช้โอกาสที่พี่หมดทางดิ้นแนะนำหวังประโยชน์อย่างใดอย่างหนึ่งซึ่งเธออาจจะทราบแก่ใจอยู่และที่พี่สรุปเช่นนั้นก็ด้วยมั่นใจว่าเธอเป็นผู้หญิงที่มีจิตใจดีงามคนหนึ่งที่มีความทะเยอทะยานเหมือนปุถุชนทั่วไปอันนั้นถ้าเธอไม่ยอมรับส่วนดีที่เธอมีเช่นที่พี่พูดก็โปรดจงมองย้อนไปถึงวันที่เราถูกแนะนำให้รู้จักกันครั้งแรกดูผู้หญิงคนเดียวการศึกษาปานกลางมีความงามเป็นเจ้าเรือนหมายใช้ความงามเป็นบันไดไปหาความสำเร็จท่ามกลางเสือหิวเสนอตัวเป็นสปอนเซอร์ซึ่งพร้อมจะส่งเธอขึ้นวิมานหรือลงนรกทั้งขโยงส่วนพี่นั้นเมื่อแรกรู้จักเธอก็พอจะทราบอยู่ว่าพี่เป็นนักเลงหรือผู้กว้างขวางอันเป็นเครื่องมือหรือหัวคะแนนฝ่ายรัฐบาลที่มีคนยกย่องนับถือทั่วไปเหตุนี้พี่จึงตัดสินใจเป็นจระเข้ขวางคลองคอยช่วยเหลือปกป้องสนับสนุนอยู่เบื้องหลังจนในที่สุดเธอก็สมหวังได้เป็นรองนางงามมีเกียรติยศชื่อเสียงไปทั่วถึงตรงนี้พี่อยากให้เธอหยุดทบทวนดูนะตกมาถึงเราแต่งงานอยู่กินกันฉันสามีภรรยาแล้วก็ยังไม่เกิดปัญหาอะไรชีวิตช่วงนั้นจึงเป็นช่วงที่เรามีความสุขมากจนทำให้พี่คิดปักหลักวางรากฐานแก่ชีวิตเราโดยจะล้างมือจากวงการนักเลงไปใช้ชีวิตทำมาหากินอย่างสงบมีทายาทชายหญิงสัก2คนไว้เชยชมที่รักอดีตเราร่วมกันฝันเช่นนี้ใช่หรือไม่น้ำมือสกปรกเลวทรามของพี่เคยทำร้ายทำลายคนมามากแต่มันเคยทำอะไรเธอบ้างจู่ๆจดหมายฉบับล่าสุดของเธอ
กลับมายื่นคำขาดขอหย่าโดยข้ออ้างที่กล่าวก็ขอเถอะอย่าทำเลยลูกผู้ชายหากตายเพราะความจริงไม่ควรอะไรทั้งหมดที่พี่ลำดับมานี้พี่มิได้เขียนเพื่อต่อรองหรือวิงวอนให้เธอหยุดการกระทำแต่จงทำเถอะถ้าทำแล้วมันจะช่วยให้เธอได้เดินบนทางที่ดีกว่าวันนี้และจีหลังส่วนการเซ็นใบหย่ากลางเดือนหน้านั้นพี่จะเซ็นก็ต่อเมื่อมีหลักฐานและบุคคลรับรองว่าเธอได้ไปดีหาใช่ไปเป็นเหยื่อหรือเครื่องมือของใครที่พูดเช่นนี้ขอบอกว่าทั้งห่วงและห่วงแต่จะไม่เป็นลูกตุ้มถ่วงความเจริญของเธอเด็ดขาดลาก่อนนะพี่จะรอเธอทุกลมหายใจจงหลับเป็นสุขฝันดีเธอที่รักจากจบเพลงยาวเจ้าสำนักหัวลำโพงเรียบร้อยผมพลิกตัวนอนหงายพึงปิดตาสนิทปฏิทินดินสอบนผนังตึกบอกเวลาคุมขังย่างเข้าเดือนที่3ตุตลาสมเด็จอุศมานสอนแดงและสิทธิ์ปืนโตซึ่งถูกยำใหญ่ปางตายได้ถูกส่งตัวจากแดนพยาบาลกลับขึ้นขังเดียวในสภาพสมบูรณ์เต็มที่นำข่าวดีมาบอกเพื่อนๆว่าจะมีการแจงใบสอบประวัติแก่บุคคลอันธพาลที่ได้รับการปลดปล่อยรุ่นแรกสัปดาห์หน้าก็คือหากันอยู่วันเดียวเนื่องจากพวกที่เจอขังเดียวล้วนมีคดีอาญาอายัดตัวจากพนักงานสอบสวนเป็นส่วนใหญ่จึงไม่อยู่ในข่ายพิจารณาปลดปล่อยถัดมาอีกสัปดาห์เดียวนักบู๊แดนใต้กลุ่มของเสือเลาะลาดพิทักษ์ที่ยกพวกลุยกับนักบู๊เมืองกรุงรวม15นายก็ถูกส่งตัวขึ้นกักบริเวณยังห้องชั้นล่างโดยหัวหน้าโสพลผบ.แดนคนใหม่ผิวขาวในวัย35ปีได้เรียกรุ่นใหญ่กับกลุ่มสลัดสงขาไปหย่าศึกและให้กระทำสัตยาบันกันไว้สำหรับผมนั้นในช่วงนี้ก็ได้กลายมาเป็นนักอ่านที่กำลังติดตามผู้ชนะ10ทิศของยาขอบสลับกับนวนิยายจีนกำลังภายในมังกรหยกอย่างติดพันบัดนี้ซับเริ่มร่อยหล่อไปทุกทีเมื่อเห็นผู้ต้องขังบนขังเดียวมีเกินร้อยแล้วก็เลยคิดเรียนแบบพ่อค้าหนังสือเช่าอ่านลงทุนไหว้วานจ่านพรัตน์ให้ไปซื้อนิตยสารบางกอกพดุงศิลป์และดาราไทยเข้ามาเพื่อส่งเช่าตามห้องต่างๆในอัตราเล่มละบาทต่อกำหนดเวลาครึ่งวันหรือครึ่งคืนวิธีรับส่งหนังสือใช้วิธีส่งสตริงเลส่งผ่านไปยังห้องผู้เช่าที่มาแจ้งห้องเวลาและหนังสือที่ต้องการไว้ล่วงหน้าซึ่งก็เป็นคิวยาวเหยียดชนสัปดาห์ต่อสัปดาห์เลยทีเดียวเมื่อธุรกิจไปได้สวยความที่เกรงจะไม่มีหนังสืออ่านผมตัดใจลงทุนหาซื้อหนังสือชุดหรือรวมเล่มเรื่องยาวของนักประพันธ์ที่ชมชอบเช่นศรีรัตน์สถาปนวัตรอิสราอมันตกุลอดุลราชวังอินอรวรรณมนัสจันยงน้อยอินทนนท์และพนมเทียนมาเสริมคลังเท่าที่ทรัพย์จะอำนวยจนหนังสือไม่ผิดแผกไปจากจอมปลวกสร้างจอมจนเป็นโคกประโยชน์จากการอ่านเป็นวรรคเป็นเวรในซอกตึกเล็กๆแคบๆนั้นมีหลายสิ่งบ่มให้เกิดความกระตือรือร้นใคร่จะเห็นความกว้างลึกแห่งห้วงวรรณกรรมหลากหลายกระแสยิ่งขึ้นผมจึงพยายามไขว่หาเพื่อการศึกษาท่ามกลางวันคืนที่ผ่านไปอย่างจำเจเหงาเศร้าของนักบู๊ที่ต้องโทษทันวันนี้ช่วงบ่ายผมได้ข่าวติ๋วแอนโกนักบู๊ตรอกจันยันนาวาถูกจับของและส่งตัวขึ้นกักบริเวณอยู่ห้องชั้นล่างแต่ไม่ได้เห็นหน้าค่าตากันก็พานคิดไปถึงคำพูดของเกาตีขึ้นมาทันใดไอ้ติ๋วแอนโกมันจี้หมดเหลิมจู่โจมค้นห้องนายพวกพ่อค้าเจ๋งๆบนตึกนี่ก็ถูกมันจี้ผู้ปกครองสั่งขังเราจะหาทางหยามมันให้ได้และไม่ได้มีเพียงเกาตีผู้เดียวที่ต้องเจ็บเพราะบริวารใกล้ชิดรายนี้เสียตรงเตงโก้ตีน้อยสิงซาวอยก็ล้วนเคยเจอจี้จากนิ้วเพชรเจ้านี้ดุดกันส่วนผมถึงจะถูกจี้จนหมดเหลิมบุกค้นห้องกลางดึกทีแรกก็รู้สึกฉุนเหมือนกันแต่ขณะนี้ก็พยายามทำใจได้เวลาลงอาบน้ำจับปรุงกับหมู่วัดเดินไขกุญแจเปิดห้องผมหยิบผ้าเช็ดตัวพาดไหล่คว้าขันบรรจุสบู่แปรงสีฟันยาสีฟันลากตรวนออกจากห้องไปยืนเตร่ยังเชิงบันไดท้ายตึกรอจนเกาตีน้อยเกตึงและเกียร์ยงมาสมทบจึงค่อยพากันลงจากตึกไปยืนสีฟันอาบแดดอยู่ข้างกำแพงที่ก้นแดนบริเวณอ่างอาบน้ำสองอ่างควักไขว้ด้วยนักบู๊ตักน้ำลดหัวกันสู้ซ่าพวกที่ทำความสะอาดโซ่ตรวนก็ขยับไปนั่งหัวอ่างเขย่าขัดโซ่กันเกรียงกลางเสียงตะโกนเสียงหัวเราะละงมไปทั่วอาบน้ำเสร็จกำลังยืนทางขาก้มลงใช้ผ้าเช็ดถูโซ่ตรวนไปมาให้เสด็จน้ำเกาตีปราดมาก้มกระซิบข้างหูเดี๋ยวมีรายการยำใหญ่ตอนขึ้นตึกไอ้ติ๋วใช่ไหมมังกรม้าเก่งเอาเกาตีตอบเสียงแน่นมันนั่นแหละอย่าให้แรงนักนะเพื่อนเดี๋ยวจะต่อคดีอีกผมเตือนเราจะทำแบบเจ็บๆคันๆเท่านั้นพอให้อายคนไม่ใช้อาวุธหรอก
ผมกังขานายจะทำยังไงกับมันมังกรม้าเก่งเอาตาวาวล่นคำเหี้ยมจับมันขึงพืชลงแขกตายหาผมพลั้งอุทาน